ได้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีประโยชน์หลากหลายด้านเลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังอาจจะกลายมาเป็นการ disrupt ธุรกิจดั้งเดิมก็ได้ถ้าหากว่าธุรกิจนั้นไม่สามารถที่จะปรับตัวได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างที่น่าสนใจของธุรกิจดั้งเดิมที่เขาสามารถที่จะปรับตัวจนตอนนี้สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาทางด้านดิจิทัลไปไกลก็ตามนะคะอย่าง Gourmet and Cuisine ค่ะคือเริ่มต้นแล้วนะคุณผู้ชมเป็นนิตยสารนะคะปรากฏว่าทุกวันนี้เนี่ยยังคงสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงทีเดียวเพราะว่ามีการขยายฐานลูกค้าไปกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยใช้สื่อช่องทางใหม่ๆอย่างสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันนะคะกับการปรับตัวและก้าวต่อไปของ Gourmet Cuisine ค่ะ Gourmet and Cuisine นะคะเป็นการปรับกลยุทธ์ของแบรนด์ค่ะให้มากกว่าสื่อและสิ่งพิมพ์โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นคือนอกจากที่จะมีรูปเล่มสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิตยสารแล้วสำหรับนักอ่านแล้วก็ผู้ที่สนใจในวงการเชฟนะคะและอาหารแต่ทุกวันนี้ยังสามารถที่จะเลือกเสพคอนเทนต์ในรูปแบบของนิตยสารออนไลน์แล้วก็ช่องทางโซเชียลได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะส่วนเนื้อหาในสื่อโซเชียลเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของชาวเน็ตมากขึ้นตามมาด้วยนะคะบรรณาธิการ Gourmet and Cuisine นะคะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยก็เป็นนิตยสารที่วางแผนมายาวนานนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่ปีที่13แล้วค่ะปัจจุบันบอกว่ามีเป้าหมายอยากให้แบรนด์ขยายฐานกลุ่มคนให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ดังนั้นต้องทำอย่างไรเนื้อหาค่ะรูปแบบการนำเสนอก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแต่ปัญหาในช่องทางออนไลน์ทั่วไปบางครั้งพบว่าทำไมคือพอทำแล้วมันไม่ได้จริงอย่างภาพหรือคลิปวิดีโอที่เห็นอันนี้เรื่องจริงนะดังนั้นเนื้อหาที่ทาง Gourmet and Cuisine เขาบอกว่าจะนำเสนอจะต้องน่าเชื่อถือค่ะผ่านการทดลองสูตรทดลองชิมมาแล้วเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปทำเองได้จริงหรือไปทำเป็นประกอบอาชีพได้จริงนั่นเองนะคะขณะเดียวกันก็มองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการหลากหลายค่ะคนที่ชอบหนังสือในรูปแบบที่เป็นรูปเล่มก็ยังมีนะแต่คอนเทนต์ที่มียังสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลงไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆได้อันนี้คือเราต้องคิดนะเพราะว่าเทคโนโลยีไปเวลามันเปลี่ยนไปทุกอย่างคือคุณจะมาอยู่นิ่งแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองอย่างเดิมเนี่ยความเป็นนิตยสารหนังสืออย่างเดิมมันอยู่ไม่ได้นะดังนั้นเขาบอกว่าพอมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆก็จะเป็นภาพนิ่งก็มีรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นก็มีเนื้อหาก็ต้องหลากหลายนะเพราะอย่างเช่นสูตรอาหารการอัปเดตข่าวคราวในแวดวงอาหารการกินหรือการสร้างสรรค์นำเสนอไอเดียใหม่ๆก็พบว่าผลตอบรับดีขึ้นค่ะและก็เชื่อว่าจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะคะจุดเปลี่ยนของวงการอาหารสำคัญเลยล่ะคุณผู้ชมก็คือโซเชียลมีเดียนี่แหละพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เมื่อได้ไปทานอาหารที่ไหนแล้วอร่อยแล้วก็ชอบที่จะบอกต่อกันมากขึ้นนะคะบางทีก็มีการถ่ายรูปบางทีก็กลายมาเป็นไวรัลทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีส่วนช่วยกระตุ้นทำให้คนหันมาสนใจเรื่องการทำอาหารทานที่บ้านกันเองมากขึ้นด้วยนะคะคือเห็นได้จากยอดสมาชิกหนังสือ Gourmet and Cuisine เติบโตขึ้นนะคุณผู้ชมในช่วงโควิด-19 ค่ะและคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสนใจมากขึ้นมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟอยากจะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือทำเป็นอาชีพที่2ที่3นะเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะคุณภริตาเขาเชื่อนะคะว่าจะช่วยผลักดันให้วงการอาหารมีทิศทางเติบโตได้ดีขึ้นได้ค่ะมองว่าเป็นยุคทองของคอนเทนต์ด้านอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์เลยนะคะเพราะตอนนี้แบบว่าคนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นร้านอาหารมีมากขึ้น เครื่องปรุงต่างๆวัตถุดิบต่างๆในการทำอาหารก็มีให้เลือกซื้อเลือกช็อปหลากหลายมากขึ้นเพราะงั้นการที่เป็นสูตรอาหารจากต่างประเทศหรือสูตรอาหารที่มีเครื่องปรุงที่อาจจะไม่ใช่ของไทยแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลาทำคอนเทนต์แบบนี้ออกไปเนี่ยคนดูหรือผู้ติดตามก็สามารถทำตามได้ง่ายขึ้นด้วยเลยทำให้แบบเนื้อหามันเป็นถ้าถูกใจก็แชร์ต่อทำแล้วอร่อยก็บอกต่อไปอะไรจริงๆก็มาพร้อมๆกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ยิ่งหลังโควิดมาเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์ของธุรกิจร้านอาหารเนี่ยบูมมากตอนนี้คือบุคลากรทางด้านอาหารก็เป็นที่ต้องการมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เราจัดกิจกรรม Gourmet and Cuisine ยังเชฟ2022ขึ้นมาด้วยเพราะว่า
ื่อที่จะเตรียมพร้อมน้องๆในระดับอุดมศึกษาเนี่ยให้เข้าสู่ตลาดอาชีพทางด้านของเชฟอะค่ะมีอาชีพเสริมหรืออาชีพที่3ที่4นะในยุคนี้นะคะก็เรื่องของอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเรียนรู้ได้แล้วก็ถ้ามีความตั้งใจจริงเรื่องอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะงั้นไม่ว่าคุณจะเป็นน้องใหม่ในระดับอุดมศึกษาถ้าคุณมีความตั้งใจที่เรียนรู้คุณก็สามารถเติบโตเป็นเชฟที่เก่งได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่อาจจะอายุสักประมาณนึงแล้วอยากจะหาอาชีพเสริมเปลี่ยนเส้นทางเดินเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถศึกษาได้อย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วอะค่ะก็เป็นโอกาสให้ครูเอ็นฟรีซีนได้เข้าไปเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจน้องๆนักศึกษาหรือว่าเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นด้วยนะคะก็สามารถติดตามเราได้ในทุกช่องทางออนไลน์อย่างที่กล่าวไปแล้วทั้ง YouTube นะคะ Facebook Instagram Twitter TikTok นะคะหรือว่าถ้าถูกใจก็สมัครนิตยสารก็ยังมีแบบรูปเล่มให้ค่ะครูเอ็นฟรีซีนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อาจจะเป็นในใจของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเข้ามาในสายอาชีพเชฟนะคะเรามีคอนเนคชั่นในกลุ่มของเชฟแล้วก็กลุ่มของแบรนด์อาหารมากมายที่พร้อมจะเข้ามาเป็นผู้ประกอบการที่อาจจะต้องมองหาคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปเสริมให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งน้องๆที่เรียนมาในสายอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปเป็นอาชีพเชฟหรือว่าทำงานด้านอาหารอย่างเดียวแต่สามารถเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรให้กับแบรนด์ต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับน้องๆแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะได้ใช้ตรงนี้เป็นเวทีในการที่เขาจะได้เห็นเด็กที่มีศักยภาพขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ